สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ผมสมัยเจริญช่างและน้องปฏิวัตินะครับมาพบกับท่านพี่น้องชาวลุมพินีอีกครั้งหนึ่งครับเป็นภาวะเป็นพันธกิจที่เราได้รับใช้แล้วก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันครับขอส่งความปรารถนาดีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการอยู่ทางบ้านโดยอยู่หน้าจอทีวีบลูสกายนะครับและตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งติดตามรับชมรายการนี้มาโดยตลอดที่ได้แจ้งกลับมาว่าได้มีส่วนร่วมติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านบลูสกายก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่เป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราครับครับผมสำหรับการเคลื่อนไหวของกปปส.ที่ผ่านมานะครับได้มีการรณรงค์ให้พี่น้องราชการเข้ามาร่วมต่อสู้ปฏิรูปประเทศไทยและในส่วนของนะครับพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจนั้นก็ได้ไปมาแล้วหลายที่ครับอาจารย์ไปที่องค์การเภสัชกรรม การประกาปานครหลวงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเมื่อวานล่าสุดก็ไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาองค์กรนะครับหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ก็ได้นำส่งนะครับงบประมาณนะครับคือรายได้แต่ละปีให้กับภาครัฐจำนวนมากซึ่งล่าสุดการเก็บภาษีของประเทศเราเนี่ยไม่เข้าเป้าล่าสุดก็มีข้อมูลว่าเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าประมาณ 50,000 ล้านแล้วพรุ่งนี้คุณกิตติรัตน์นรนองก็จะนัดประชุมหารือเครียดเรื่องการถกว่าไม่มีนะครับความสามารถในการเก็บภาษีได้ตามเป้านะครับซึ่งก็ผลกระทบก็คงไม่พ้นพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าครองชีพต่างๆซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนค่าครองชีพถ้าเป็นเรื่องแก๊สน้ำมันแก๊สหุงต้มนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับขึ้นไปแล้วกว่า120บาทล่าสุดก็จะชงให้มีการขึ้นราคาอีกในวันที่21เมษายนนี้นะครับและในส่วนของค่าไฟก็จะขึ้น FTE อีกในวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาตินั่นเองซึ่งหลายเรื่องเนี่ยประชาชนก็อาจจะยังไม่รู้รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะกระทบเขาโดยตรงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์นี่แหละครับคือผลงานของยิ่งลักษณ์ชินวัตรภายใต้อสูรทักษิณเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในชีวิตประจำวันหนีไม่พ้นครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบแก้ไขแต่ปรากฏว่าวันนี้รัฐบาลคุณรักษาการอยู่แต่คุณก็ซ้ำเติมความเจ็บปวดให้กับพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้าที่จะขึ้นค่า FT เรื่องของแก๊สหุงต้มที่ใช้ทุกครัวเรือนทั่วประเทศขณะนี้ก็ขึ้นไปแล้วครับเดือนละ50สตางค์ต่อ1กิโลกรัมขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าเป็นวิธีการในการที่จะเก็บเงินเข้าหีบงบประมาณให้เพียงพอวันนี้ก่อนที่จะได้พูดถึงเรื่องการจัดเก็บก็คงจะต้องขออนุญาตได้เรียนว่าทางกปปส.โดยท่านลุงกำนันสุเทพได้นำเอามวลชนนั้นไปเยี่ยมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่แล้วมาเนี่ยก็ไปที่รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเริ่มจากองค์การเภสัชกรรมซึ่งองค์การเภสัชกรรมนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของยารักษาโรคเป็นหนึ่งจากปัจจัย4เพราะคนเรานั้นมีชีวิตอยู่วันนี้ก็หนีไม่พ้นครับเรื่องที่เป็นปัจจัย4คือเรื่องอาหารการกินนะครับเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเพราะฉะนั้นองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนกปปส.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากจึงได้ไปเยือนองค์การเภสัชกรรมและหลังจากนั้นก็ไปที่การประปานครหลวงน้ำคือชีวิตครับตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าหากว่าร่างกายเราขาดน้ำเราก็อยู่ไม่ได้น้องปฏิวัติครับในโลกนี้เนี่ยพื้นที่ของโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำสามส่วนเป็นพื้นดินหนึ่งส่วนในร่างกายของเราเหมือนกันในทางสรีรวิทยาอนาโตมีเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำอยู่สามส่วนนะครับมีเนื้ออยู่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเองที่เราดูหน้านวลขาวผ่องมีความสวยงามนะครับเป็นที่พึงปรารถนาของผู้คนทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเราสูบน้ำออกจากร่างกายเราจะเหลือเนื้ออยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการประปาก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นน้ำสะอาดในการที่จะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและต้องพูดกันถึงเรื่องความหลังของการประปานครหลวงสักเล็กน้อยนะครับการประปานครหลวงสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลคนในใจกลางพระนครที่มีพื้นที่เล็กน้อยพื้นที่ไม่กว้างนักสำนักงานเขาอยู่ที่สี่แยกแม่นสีนะครับแต่ว่าความเชื่อถือของพี่น้องประชาชนในการบริโภคน้ำประปาก็ยังไม่สูงมาก
จนกระทั่งวันหนึ่งครับมีผู้ว่าการประปานครหลวงที่เป็นคนหนุ่มแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสำเร็จการศึกษามาจากต่างแดนก็คือดร.อาทิตย์อุไรรัตน์มาเป็นผู้ว่าการการประปานครหลวงได้ปฏิรูปองค์กรร่วมกับพนักงานและรัฐอรบรรดาสาภาพจนกระทั่งในยุคของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยสามารถประกาศท้าทายว่าน้ำประปาของการประปานครหลวงดื่มได้สะอาดจริง 100% มีมาตรฐานไม่น้อยไปกว่าประปาในประเทศแถบตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการประปานครหลวงก็เลยประสบผลกำไรอย่างงดงามเพราะเนื่องจากประชาชนไว้วางใจว่าน้ำประปาของการประปานครหลวงหรือกปน.นั้นนะครับสามารถที่จะดื่มได้สะอาดจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของประปาซึ่งขณะนี้ได้ขยายเขตบริการไปทั่วทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้กระทั่งเขตรอบนอกหนองจอกคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังเดี๋ยวนี้คณะยาวก็มีน้ำประปาใช้หมดฝั่งตะวันตกไปจนถึงทวีธาพิเศษนะครับหนองแขมแล้วก็ตลิ่งชันนอกเหนือจากนั้นก็คือพื้นที่ของนนทบุรีก็อยู่ในการดูแลของการประปานครหลวงและสมุทรปราการนะครับสองจังหวัดที่ปริมณฑลเนี่ยใช้ประปาของการประปานครหลวงแต่ของปทุมธานีเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็เรียกร้องอยากจะใช้ประปานครหลวงแต่ว่าการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ยอมปล่อยที่จะให้มาอยู่ในการดูแลของการประปานครหลวงนั่นเรื่องหนึ่งที่กปปส.ไปเยือนเพื่อให้กำลังใจกับหน่วยงานนี้นอกเหนือจากนั้นครับเรื่องทกส.ก็เป็นที่รู้กันดีครับว่าวันนี้ทกส.นี่คือเป็นทั้งพระเอกและเป็นทั้งผู้ร้ายเป็นพระเอกในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพทกส.เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติพันธกิจเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรปล่อยสินเชื่อในเรื่องของเกษตรกรเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ทกส.กลายเป็นผู้ร้ายเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นำเอาทกส.มาเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องชำระจ่ายเงินให้กับชาวนาที่นำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการจำนำในราคาตันละหรือเกวียนละ 15,000 บาทแต่ปรากฏว่าวันนี้เกษตรกรก็ถือแต่ใบประทวนถือแล้วถือเล่านะครับไปเบิกเงินที่ทกส.ไม่ได้ทกส.ก็บอกว่ารัฐบาลไม่โอนเงินมาให้ไม่ส่งเงินมาเราก็ไม่มีเงินจะจ่ายให้กับเกษตรกรเกษตรกรที่จำนำข้าวแล้วเอาข้าวกลับคืนก็ไม่ได้จะขอไปดูข้าวว่าเหลืออยู่กี่ตันในขณะนี้รัฐบาลก็บอกเป็นความลับให้ดูไม่ได้ในขณะเดียวกันครับค่าเช่าที่นาค่าปุ๋ยค่าสารเคมีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะสูบน้ำเข้านาตลอดจนค่าใช้จ่ายในชีวิตครัวเรือนค่าใช้จ่ายสำหรับลูกที่จะไปเรียนหนังสือเมื่อเบิกเงินไม่ได้วันนี้ประชาชนก็สาปแช่งรัฐบาลและบางคนก็ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวครับฆ่าตัวตายทำอัตวินิบาตกรรมไปแล้วทั้งหมด26ศพครับนี่คือวันนี้ทกส.ก็เลยกลายเป็นจำเลยของสังคมเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปข่มขืนทกส.ให้มีราคีติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นวันที่ลุงกำนันสุเทพนำคณะกปปส.ไปเยือนทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นบรรดาพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นตลอดจนสหภาพแรงงานก็ออกมาแซ่ซ้องต้อนรับนะเป็นอย่างเอกรกโดยที่ไม่เกรงกลัวคำสั่งของสอรสศูนย์รวมสัตว์นะครับที่สั่งว่าไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจให้การต้อนรับกปปส.พวกนั้นถือว่าคำสั่งของสอรสนี่เป็นเพียงเศษกระดาษดีไม่ดีผมคิดว่าพนักงานทกส.เนี่ยเอาไปเป็นกระดาษชำระเรียบร้อยแล้วคำสั่งของเฉลิมที่ออกคำสั่งสรส.ไปตอนนี้เมื่อวานนี้ที่ไปเยี่ยมอีแกตนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำอักษรย่อว่าอีแกตก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นหน่วยงานแม่มีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขายให้กับหน่วยงานลูก2หน่วยก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับกฟน.กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพราะฉะนั้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงงานใหญ่เขาอยู่ที่บางกรวยนะครับอยู่ในเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ติดกับสะพานพระราม7ถ้าหากว่าเราข้ามพระราม7จากฝั่งกรุงเทพไปฝั่งธนขวามือก็คือพื้นที่อำเภอบางกรวยถ้าซ้ายมือก็คือเขตบางพลัดของกรุงเทพมหานครปรากฏว่าตามที่พี่น้องประชาชนติดตามรับชมทีวีจะเห็นว่าบรรดาพนักงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยออกมาต้อนรับกันมืดฟ้ามัวดินนะครับลุงกำนันมาพูดเมื่อตอนหัวค่ำบอกว่านึกว่ามาอยู่ที่เวทีลุมพินีหรือเวทีราชดำเนินในอดีตเพราะว่าบรรดาพี่น้องชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยต้องการที่จะเห็นบ้านเมืองได้รับการปฏิรูป
แล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่เองครับเป็นหน่วยงานที่สร้างผลกำไรทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลเพราะจะพูดไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นการผูกขาดในเรื่องธุรกิจเหมือนกันเพราะว่าขายไฟเพียงเจ้าเดียวกระแสไฟฟ้าเนี่ยคนอื่นขายไม่ได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขายแต่เพียงผู้เดียวและในยุคทักษิณนะครับต้องการจะทำให้สิ้นชาติก็คือวางแผนในการจะเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะขายอ้างว่าเพื่อให้เป็นมหาชนแล้วก็ต้องการจะให้ประชาชนถือหุ้นตอนนี้ปรากฏว่าพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเห็นบทเรียนจากปตท.มาแล้วนะครับทักษิณกินน้ำมันเชื้อเพลิงไปแล้วกินแก๊สธรรมชาติไปแล้วทักษิณกำลังจะกินไฟฟ้าอีกเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับกินน้ำมันได้กินแก๊สได้จะกินไฟฟ้าอีกนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าเขาก็เลยออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านวันนั้นปรากฏว่าคนที่ดูแลกำกับนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็คือเฉลิมเป็ดง่อยครับเพราะวันนั้นสมัยที่ยังไม่มีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงนะอดีตทหารเกณฑ์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไปประชุมชี้แจงพอพนักงานเขาสไตล์เขาประท้วงไม่ยอมให้ขายเรื่องของอีแกตเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเฉลิมก็ไปประทุไปเจรจาทำความเข้าใจกับพนักงานนึกว่าพนักงานเขาจะเอาด้วยโดยไปเสนอเงื่อนไขว่าพนักงานทุกคนจะได้โอกาสในการถือหุ้นนะครับจะมีโอกาสในการถือหุ้นเป็นเจ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันน่าจะดีกว่าเป็นของรัฐอย่างทุกวันนี้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่พนักงานต้อนรับก็คือมีการคว้างรองเท้าใส่หัวเฉลิมนะครับและนอกเหนือจากนั้นมีข่าวว่ามีคนหนึ่งพนักงานรัฐวิสาหกิจตบหัวกบาลเฉลิมด้วยครับในวันนั้นครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้และที่สำคัญที่สุดครับถ้าหากว่าไม่ได้พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าออกมาเคลื่อนไหวอย่างคุณรสนาโตติตระกูลนะครับที่เป็นแกนนำของสหภาพแรงงานในวันนั้นที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเหนือหัวของเราครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีปฏิสันถารกับทักษิณกับรัฐบาลถามว่าถ้าขายการไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงขายเขื่อนด้วยใช่ไหมเพราะไฟฟ้าผลิตมาจากพลังงานจากเขื่อนทั้งภูมิพลทั้งเศรษฐกิจถึงการแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนอุบลรัฐในภาคอีสานถามว่าถ้าขายไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าขายเขื่อนด้วยใช่ไหมขายป่าด้วยใช่ไหมทักษิณตอบคำถามนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำถามที่ไม่สามารถที่จะกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวได้เรื่องเหล่านี้นะครับจึงทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังเป็นมรดกของประเทศไทยอยู่วันนี้ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของตระกูลชินเหมือนกับปตท.ครับครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการได้มาซึ่งป่าเขาลำลำไพรมาสร้างเขื่อนก็เพื่อสาธารณะก็อ้างอำนาจมหาชนเข้าไปเวรคืนที่ดินตรงนั้นนะครับแล้วที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ว่าเอาผลประโยชน์ไปล่อกับพนักงานถ้าไปดูเทียบเคียงกับกรณีปตท.ครับที่มีการจำหน่ายหุ้นในปี2554จำนวน800ล้านหุ้นในขณะที่ตีราคาหุ้นในช่วงนั้นเนี่ยแค่35ล้านบาทต่อหุ้นก็มีการนำเสนอผลประโยชน์ในการขายหุ้นให้กับพนักงานและผู้บริหารในราคาพา10บาทครับจำนวน48ล้านหุ้นก็เป็นการรูปแบบเดียวกันก็คือการซื้อใจนะครับเอาผลประโยชน์ไปล่อในขณะเดียวกันการขายหุ้นให้กับกลุ่มทุนนะครับแล้วก็พักพวกพี่น้องตัวเองวงว่านธุรกิจเหล่านั้นก็ใช้เวลาแค่1นาทีกับ17วินาทีในการขายหุ้นปตท.แล้วได้เงินจากครั้งนั้นเนี่ยครับน้อยมากครับอาจารย์เป็นที่น่าแปลกใจว่าได้เงินแค่ 28,000 ล้านบาทถ้าเทียบกับงบประมาณที่ผลาญไปกับโครงการต่างๆประชานิยมในยุคนี้เทียบไม่ได้เลยครับกับการขายสมบัติชิ้นดีชิ้นหนึ่งให้กับเอกชนครับอาจารย์เรื่องนี้คนที่คิดโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยวางแผนแยบยลเขาถึงมีคำพูดหลังจากที่ทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยคำพูดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายก็หมายความว่านโยบายโคตรโกงนั่นเองถ้าพูดภาษาชาวบ้านคอร์รัปชันเชิงนโยบายก็คือคิดล่วงหน้าว่าจะกำหนดโพลิซีกำหนดนโยบายอย่างไรที่ตัวเองจะได้ประโยชน์จากการกำหนดนโยบายนั้นนั่นแสดงว่าเลวร้ายยิ่งกว่าโจรเพราะโจรเนี่ยมันไม่มีโอกาสกำหนดนโยบายมันเอาอาวุธเข้ามาประทุษร้ายเจ้าทรัพย์แล้วก็แย่งชิงเอาทรัพย์สินไปแต่ปรากฏว่านี่ยิ่งกว่าโจรครับใส่สูทผูกไทยนั่งรถคันงามมาแบบเท่ๆแล้วก็อ้างว่ามาจากมือประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาในที่สุดมาวางแผน
ปล้นชาติปล้นประเทศปล้นประชาชนโดยที่คนเหล่านี้เนี่ยมีกมลสันดานเลวร้ายกว่าโจรเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้คิดปล้นของใครคนใดคนหนึ่งแต่คิดปล้นสมบัติของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนถึงออกมาต่อต้านว่าไม่ต้องการให้ตระกูลนี้บริหารบ้านเมืองอีกต่อไปไม่ต้องการให้คนโคตรเง่าสักราชพวกนี้สืบทอดอำนาจเจตนารมณ์โดยที่อ้างประชาชนเป็นเครื่องมือครับครับซึ่งกระบวนการในครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นนะครับต้องขอบคุณศาลปกครองสูงสุดได้มีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดอำนาจสิทธิประโยชน์ของบริษัทกฟผ.บริษัทจำกัดมหาชน2548นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการของปปช.ตั้งแต่ปี2549ครับแต่ล่าสุดครับอาจารย์ก็มีการแปะประกาศที่สำนักงานปปช.ว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเอาผิดคณะรัฐมนตรีและก็คุณทักษิณชินวัตรอีกครั้งหนึ่งในประเด็นการแปรรูปเพราะว่ามีการมติครม.ออกมาโดยมิชอบในยุคนั้นซึ่งก็เรื่องราวนะครับก็ถ้าเทียบกันก็คือตั้งแต่ปี49จนถึง57เรื่องก็เงียบมาล่าสุดก็มีการจะตั้งอนุกรรมการในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ฝ่ายที่เขานะครับรัฐบาลหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์เองก็ไม่จดมานะครับมาโจมตีอีกหรือเปล่าว่าเอ๊ะนะครับโจมตีว่าคดีอื่นล่าช้าแต่คดีที่พี่ชายตัวเองล่าช้าอาจจะมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นนะครับก็คงจะไม่ออกมาเถียงแทนรอบนี้เพราะว่านะครับล่าช้ามามากก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คงไม่มีประโยชน์เพราะว่าเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเป็นทำให้คนที่ทำผิดได้สังคมได้เห็นว่าเลวร้ายชั่วร้ายอย่างไรเป็นการย้อนหลังให้เห็นครับอาจารย์เรื่องนี้ผมในฐานะที่เป็นประชาชนในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการเสียภาษีให้กับรัฐเนี่ยก็ต้องติงปปช.เหมือนกันพูดกันตรงไปทำไมมีเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องกระทบผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยปปช.ทำงานล่าช้านี่ต้องพูดกันเพราะว่าเรื่องคดีอย่างนี้ปล่อยปละละเลยมาได้อย่างไรเกือบจะ10ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการทำงานของปปช.ก็ต้องยกเครื่องเหมือนกันวิธีการในการไต่สวนนะสอบสวนที่ยืดยาวชักช้านะมันเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยทำให้ความเกิดความรู้สึกศรัทธาที่มีต่อองค์กรอิสระลดน้อยลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีครับที่พวกมหาโจรมันไม่ยอมรับองค์กรอิสระองค์กรอิสระก็ต้องยกเครื่องตัวเองครับว่าทำอย่างไรที่จะกระฉับกระเฉงนะครับถึงแม้ว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุแต่ว่าด้วยความรับผิดชอบและความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อท่านเนี่ยท่านต้องเข้าเกียร์ห้าครับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองจักกะแลนเกือบจะบรรลัยท่านจะโมโอเอนะลอยนวลเป็นแม่สายบัวอยู่อย่างนี้เนี่ยกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าปปช.คดีใดที่เป็นคดีที่กระทบกับผลประโยชน์ของประเทศชาติท่านต้องดำเนินการอย่างฉับไวอย่างรวดเร็วครับในบางประเทศเนี่ยนะครับคนที่ทำความผิดสังคมไม่ทันลืมครับได้รับผลร้ายแล้วได้รับการตัดสินแล้วถ้าจะเปรียบเทียบแต่มันคนละระบบการปกครองกับประเทศเราสมมติอย่างอิหร่านเนี่ยเกิดกรณีของการทุจริตข้อราชช่อราชบังหลวงมาเนี่ยใช้เวลา3เดือน6เดือนเรียบร้อยครับมันไม่ได้ยืดยาวนานขนาดนี้แต่ของเราเนี่ยซื้อเวลาจนกระทั่งบางครั้งสังคมก็เชื่อกระแสที่ปล่อยออกมาว่าคนที่เป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระถูกซื้อได้บางคนนะครับวงเล็บบางคนซื้อได้และด้วยเหตุนี้กำลังถึงได้มีความพยายามของยิ่งลักษณ์เวลานี้พยายามจะประวิงเวลาเรื่องของโครงการที่รัฐบาลโกงไม่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้เกษตรกรขอยื่นเอกสารขอยื่นพยานบุคคลขอให้ปปช.เลื่อนการพิจารณาออกไปวันนี้ปปช.ตกเป็นจำเลยทางสายตาของสังคมว่ากำลังจะถูกซื้อจากระบอบทักษิณอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านกรรมการปปช.ที่เคารพครับท่านต้องรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองอย่าให้วงวานว่านเครือต้องถูกตำหนิในวันข้างหน้าว่าในยุคที่ท่านเป็นกรรมการปปช.ปล่อยให้มีการปล่อยให้ข่าวเหล่านี้ออกมาได้ว่าท่านกำลังจะถูกซื้ออันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันตรงไปตรงมาไม่ใช่ขู่ครับครับแล้วในส่วนของประเด็นรัฐวิสาหกิจนะครับนิดหนึ่งครับอาจารย์การจะทำให้องค์กรรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นง่อยนะครับง่อยเปรี้ยเสียขายอย่างเช่นปตท.นะครับก็มีกระบวนการที่ทำให้มูลค่าของปตท.หรือว่าสภาพการประกอบธุรกิจเนี่ยย่ำแย่จนถึงขนาดต้องมีการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็มีการเอาขายเอาหุ้นไปขายนะครับก็มีการแก้ไขบัญชีย้อนหลังนะครับจากมูลค่ากำไรขาดทุนนะครับสะสมจาก 50,000 ล้านก็เหลือเพียงประมาณ 14,000 กว่าล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังกำหนดด้วยว่าจะมีการจ่ายเงิน
ปันผลล่วงหน้านะครับโดยที่แม้ไม่มีการคำนวณผลประกอบการล่วงหน้าถึงหุ้นละ2บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การกำหนดประเมินมูลค่าของบริษัทในเครือต่ำกว่าจากเดิมนะครับเคยมีประเมินมูลค่า 60,000 กว่าล้านนะครับยุคนั้นก็มีการตีมูลค่าเหลือแค่ 5,000 กว่าล้านนะครับตัวเลขนี้น่าตกใจมากนะครับทำให้ทรัพย์สินของปตท.ลดลงไปมากมาพูดถึงการทำให้รัฐวิสาหกิจนะครับง่อยเปรี้ยเสียครับยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะครับการบินไทยครับอาจารย์เพราะล่าสุดก็มีข่าวแล้วครับว่าทางบอร์ดก็จะมีแผนearly retire ให้กับพนักงานอีก 5,000 คนซึ่งแต่เดิมถ้าการประกอบธุรกิจดีๆสิ่งเหล่านี้ก็มักจะไม่มีออกข่าวแต่ด้วยผลขาดทุนหลังจากที่รัฐบาลส่งคนของตัวเองเข้าไปในยุคที่นะครับผลประกอบการขาดทุนและกลับมีกำไรในยุคของผู้ว่าการคนนั้นนะฮะท่านอะไรนะอมรนันท์ใช่ไหมฮะอาจารย์คุณด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เดี๋ยวผมกําลังปิยสวัสดิ์อมรนันท์โทษทีอาจารย์ก็ยุคนั้นก็กลับมาฟื้นดีดมาเป็นกำไรแต่ล่าสุดก็จะเลยเอาพนักงานอีกประมาณ 5,000 คนเข้าแผนลาออกเนี่ยครับอาจารย์นี่คือตัวอย่างของความเลวร้ายของระบบนี้เหมือนกันคือส่งเข้าไปคนไหนองค์กรนั้นตายหมดครับอาจารย์ขออนุญาตคาบเกี่ยวกัน2องค์กรปตท.ก่อนจะมาถึงการบินไทยปตท.เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่น้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการระดมเพิ่มทุนใช่มั้ยครับปตท.ยุคนั้นครับยุคนั้นอ๋อโอเคยุคนั้นตอนนี้จากวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับปตท.แต่เดิมเนี่ยที่เราได้พูดคุยกันว่าพัฒนาการมาจากกรมการเชื้อเพลิงกระทรวงกลาโหมจาก3ทหารนะครับวันก่อนผมคุยกับอาจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีแล้วก็มาเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจในสมัยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพลังงานวันนั้นนี่เราขุดพบสำรวจพบแหล่งแก๊สในอ่าวไทยทั้งแหล่งแก๊สทานตะวันวงกตเอราวันแล้วก็เราก็นำเอาแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยขึ้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าถึงได้เกิดโรงงานไฟฟ้าบางปะกงขึ้นมาและเป็นยุคที่โชดช่วงชัชวาลคือยุคระหว่างที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ป๋าของเราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าพอมาถึงยุคทักษิณเนี่ยก็เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์มีการแปรรูปแต่ทำไปทำมาผู้ที่ซื้อหุ้นปตท.ได้ที่น้องปฏิวัติบอกว่า1นาทีกับ13วินาที17วินาที17วินาทีเนี่ยมันเป็นคนในวงวานว่านเครือของทักษิณทั้งสิ้นคนอื่นเนี่ยพอเข้าไปชักปากกาจากกระเป๋าไม่ทันจะเขียนชื่อนามสกุลจบแล้วครับเขาบอกว่าหุ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้นครับปตท.เวลานี้เป็นองค์กรที่กระจายผลประโยชน์ในหมู่ของวงวานว่านเครือเวลานี้สมมุติท่านไปถามดูว่าจริงไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลนะครับเป็นปกติในการเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่จะผลิตสินค้าออกมาเนี่ยขอซื้อน้ำมันดีเซลจากปตท.โดยตรงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีโควต้าถามว่าโควต้าของปตท.เนี่ยนอกจากลงสถานีบริการของปตท.ซึ่งปตท.ระยะหลังก็ไปซื้อกิจการของคนอื่นเข้ามาด้วยเช่นไปซื้อปั๊มน้ำมันสถานีบริการเจ็ดนะครับของอังกฤษนะฮะเอามาเป็นของปตท.เวลานี้นอกเหนือจากน้ำมันที่เอาไปลงตามสถานีบริการแล้วเนี่ยมันมีการขายตั๋วกันนะฮะขายตั๋วให้กับนักธุรกิจซึ่งไปสืบเสาะดูนะครับล้วนแล้วแต่เป็นวงวานว่านเครือของคนในพรรคเพื่อไทยของในตระกูลชินวัตรทั้งสิ้นแหละครับคนพวกนี้ไม่ได้มีโรงงานที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีสถานีบริการน้ำมันแต่ได้โควต้าในการซื้อน้ำมันจากปตท.แล้วก็กินหัวคิวครับกินหัวคิวสมมุติว่าลิตรละ25สตางค์20สตางค์แต่วันนึงเนี่ยมันเป็นล้านล้านลิตรครับว่ามีรายได้เป็นเสียนอนกินเท่าไหร่นอกเหนือจากน้ำมันดีเซลซึ่งเขากินหัวคิวก่อนที่จะเอาไปส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมเพราะโรงงานมาซื้อโดยตรงจากปตท.ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแอสฟัลต์เรื่องของยางมะตอยก็มีการผูกขาดกินหัวคิวเหมือนกันเพราะว่าการกลั่นน้ำมันดิบนะครับเอามาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายช่องทางครับน้ำมันชั้นดีก็ออกเทลสำหรับเติมเครื่องบินหลังจากนั้นก็มาเป็นน้ำมันสมัยก่อนที่เราเรียกว่าน้ำมันซูเปอร์แล้วก็เป็นน้ำมันเบนซินธรรมดาหลังจากนั้นก็เป็นน้ำมันก๊าซเป็นน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็จนกระทั่งไปเป็นน้ำมันเตาที่ใช้กับโรงงานไฟฟ้าไม่ว่าพระนครเหนือพระนครใต้หลังจากนั้นก็เป็นแอสฟัล
นะครับเป็นยางมะตอยที่ไปราดถนนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรบายโปรดักต์สุดท้ายนะครับเอาไปเป็นโฟลิเมอร์ในการเป็นสารผลิตเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกเพราะฉะนั้นโรงงานปิโตรเคมีซึ่งเป็นของปตท.เนี่ยก็เป็นผลผลิตจากเรื่องของน้ำมันดิบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำมันดิบที่เราซื้อมาจากตอนออกกลางเนี่ยเอามากลั่นแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์ตั้งแต่เครื่องบินจนกระทั่งถึงลาดถนนจนกระทั่งถึงไปเป็นซุปเปอร์แวร์ท็อปเปอร์แวร์ทั้งหลายที่อยู่ในครัวเรือนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันดิบทั้งสิ้นตอนนี้ปรากฏว่าปตท.กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแล้วก็แบ่งปันกันทั่วหน้าในหมู่วงวานว่านเครือของทักษิณบริวารและคนของพรรคเพื่อไทยเวลานี้ผู้รับเหมารายเล็กรายน้อยที่อยู่ในต่างจังหวัดที่จะซื้อแอสฟัลต์ไปราดถนนเพราะเวลานี้นอกเหนือจะมีกรมทางหลวงแล้วก็มีกรมทางหลวงชนบทผู้รับเหมาที่อยู่ในภูธรทั้งหลายต้องซื้อแอสฟัลต์ผ่านนายหน้าโบรกเกอร์ที่เป็นเสือนอนกินก็ได้โควต้าจากปตท.แล้วก็กินหัวคิวเพราะฉะนั้นต้นทุนทั้งหลายทั้งปวงก่อนจะถึงมือประชาชนเนี่ยมันกินหัวคิวกันตลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่แปรรูปไปเป็นตลาดเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนแล้วตอนนี้หันมาพูดถึงเรื่องของการบินไทยการบินไทยเนี่ยนะครับบริษัทเดินอากาศไทยสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นมันมีอยู่2บริษัทนะครับบริษัทแอร์สยามเนี่ยบินภายในประเทศเดินอากาศไทยก็เดินระหว่างประเทศตอนนี้ปรากฏว่าตอนหลังก็มายุบควบรวมเป็นการบินไทยแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปดอกจำปีนะการออกสัญลักษณ์การบินไทยเนี่ยเราเสียค่าลิขสิทธิ์ค่ามันสมองให้กับฝรั่งมังค่านะครับไม่ได้ออกแบบโดยคนไทยหรอกครับในยุคนั้นนะครับมาเห็นดอกจำปีบ้านเราก็เอามาออกแบบแล้วหลายคนก็ตีความกันเป็นคนละอย่าง2 อย่างในยุคแรกๆนะมีสื่อมวลชนบางแขนงตั้งฉายาการบินไทยว่าเป็นสายการบินอย่างว่าแหละครับเพราะว่าตีความได้ในหลายมุมมองแล้วก็เสียค่าลิขสิทธิ์ในการออกแบบไปตอนนี้ปรากฏว่าการบินไทยแต่เดิมเนี่ยฐานอากาศเป็นเจ้าพ่อรายใหญ่เพราะว่าสนามบินมีแห่งเดียวอยู่ที่ดอนเมืองเพราะฉะนั้นบอร์ดการบินไทยเนี่ยหนีไม่พ้นครับมาบรรดาลูกทัพฟ้าทั้งหลายก็เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนั้นกระแสสังคมในเรียกร้องว่าควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักบริหารมืออาชีพควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักอะไรครับคนที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเข้ามาเป็นบอร์ดเพราะแต่เดิมเนี่ยกัปตันทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นทหารอากาศทั้งหมดนะครับเออรี่ออกมาก็มาเป็นกัปตันการบินไทยสนามบินก็ใช้สนามบินเดียวกันระหว่างกองทัพอากาศกับสนามบินเอกชนแต่ตอนหลังเนี่ยฝ่ายทหารเขาก็กลับเข้ากรมกรองประชาชนนักวิชาการนักบริหารก็มามีบทบาทมากขึ้นพอมาถึงยุคทักษิณเนี่ยนี่แหละครับเป็นยุคกินบ้านกินเมืองเอาคนของตัวเองเข้ามานอกเหนือจากเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลเรื่องของการบินไทยแล้วก็ส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นบอร์ดคำว่าบอร์ดนี่ก็คือคณะกรรมการบริหารแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยส่งคนเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้องค์กรบอดสนิทเพราะไม่มีโลกทัศน์ไม่มีชีวทัศน์ไม่มีวิสัยทัศน์คิดอย่างเดียวว่าวันนี้ดีดลูกคิดรางแก้วปลดเครื่องคิดเลขว่าจะหาประโยชน์อะไรได้บ้างจากการบินไทยมันถึงมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่มากมายในการบินไทยและตรงนี้แหละครับที่ทำให้การบินไทยนั้นประสบกับภาวะที่มีผลกำไรลดน้อยลงนอกจากนั้นครับยุคทักษิณเป็นคนคิดดูถูกดูแคลนสายการบินแห่งชาติคือสายการบินไทยเป็นที่สุดทักษิณไปซื้อหุ้นในแอร์เอเชียซึ่งแอร์เอเชียนั้นเป็นสายการบินของมาเลเซียนะสัญชาติมาเลทักษิณไปถือหุ้นด้วยและเสร็จแล้วก็ใช้อำนาจบารมีของการเป็นรัฐบาลบีบเอาสายการบินนี้เข้ามาให้การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติเนี่ยจะต้องเซ็นยินยอมให้แอร์เอเชียเนี่ยเข้ามาบินในกิจการภายในประเทศถามว่าเมื่อแอร์เอเชียเป็นสัญชาติมาเลสามารถเข้ามาบินได้จากกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพอุดรกรุงเทพอุบลกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพไปสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังกระบี่ภูเก็ตหาดใหญ่ถามว่ามาเลเซียยอมไหมจะให้การบินไทยเข้าไปบินภายในบ้างจากกัวลาลัมเปอร์ยาโฮบารูกัวลาลัมเปอร์ไปสารวักซาบ้าปีนังนะหรือว่ามาที่อลอสตาเขาไม่ยอมแต่ว่าทำไมรัฐบาลไทยในยุคทักษิณถึงยอมให้แอร์เอเชียสัญชาติมาเลเซียมาบินทุกสนามบินภายในได้ก็เพราะทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นไงเห็นหรือยังครับว่าความเลวร้ายได้สร้างวิบากกรรมให้กับสายการบินแห่งชาติก็คือสายการบินการบินไทยนอกเหนือจากนั้นครับการสั่งซื้อเครื่องบินโอเวอร์โหลดเกินกว่าจำนวนความต้องการที่จะต้องใช้
สั่งซื้อทีหนึ่ง21ลำสั่งซื้อ Airbus นะจากอังกฤษเพราะเครื่องบินที่ใช้นี่มี2ยี่ห้อถ้า Airbus เนี่ยผลิตโดยอังกฤษถ้าหา Boeing เนี่ยผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พนักงานการบินไทยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยที่องค์กรของเขาเนี่ยจะต้องเป็นหนี้เป็นสินด้วยการซื้อเครื่องบินครั้งละ21ลำเอามาจอดไว้ที่สนามบินเพราะว่าประโยชน์ใช้สอยรูทการบินเนี่ยเครื่องบินที่มีอยู่ในขณะนั้นมันพอใช้แต่ว่าคนสั่งซื้อต้องการคอมมิชชั่นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคของทักษิณนะครับแล้วก็อยากจะเรียนต่อไปครับว่าเรื่องของการหาประโยชน์จากการบินไทยทำกันทุกมิติครับในเรื่องของการท่าอากาศยานในเรื่องของการบินไทย2องค์กรนี้ถูกคอร์รัปชันโดยคนของระบบทักษิณเจดอเด็กตอเต่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้งทุกคราครับครับพูดถึงเครื่องบินก็ต้องพูดถึงเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดนะครับ CTX ครับอาจารย์ก็มีประเด็นคาบเกี่ยวนะครับคนที่เป็นออกช่วยร่างแถลงการต่างๆของสรส.นะครับในปัจจุบันอาจจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดก็ได้อ๋อเนติบริกรครับซึ่งก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับประเด็น CTX ครับอาจารย์ว่าเป็นคนสั่งไม่ฟ้องครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเหตุใดเขาถึงได้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับกระทรวงยุติธรรมในวันนี้เพราะว่าทั้งคดีหวยบนดิน2ตัว3ตัวเขาก็เป็นคนสั่งไม่ฟ้องอีกเช่นกันนี่นะครับคือเป็นตัวอย่างกล่าวเรื่องแล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงว่าปตท.นะครับให้ผลประโยชน์แก่วงวานว่านเครือของนักการเมืองนะครับก็มีข้อมูลว่ายุคนั้นเนี่ยนักการเมืองที่เป็นนะครับในรัฐบาลเนี่ยได้หุ้นไปจำนวนมากได้ถึงครอบครัวละ5ล้านกว่าหุ้นครับอาจารย์อย่างเช่นตระกูลจุลางกูลคุณทวีฉัตรจุลางกูลหลานของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับอดีตเลขาพรรคไทยรักไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นได้ 2.2 ล้านหุ้นนะครับได้แล้วก็คุณประยุทธ์มหากิจสิริรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้จุดนี่นิสกาแฟครับ 5.1 ล้านหุ้นนะครับและที่เลวร้ายครับอาจารย์ในยุคนั้นนะครับก่อนที่จะมีการแปรรูปมีการปลุกระดมใส่ร้ายโดนแกนนำเสื้อแดงครับว่าปตท.เป็นของอำมาตย์นะครับว่าเป็นของพลเอกเปรมมั่งละอะไรเงี้ยเป็นการใส่ร้ายซึ่งต่อมานะครับคนที่ได้ผลประโยชน์ก็กลายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นเองเพราะจะเห็นได้ว่าทั้งคุณก่อแก้วพิกุลทองณัฐวุฒิใส่เกลือก็มาเปิดบริษัทเพื่อรับประชาสัมพันธ์ให้กับปตท.ในการนะครับปูทางประชาสัมพันธ์ให้คนในท้องที่อย่าให้ออกมาต่อต้านโครงการใดๆของปตท.นี่คือตัวอย่างความเลวร้ายของการกินรวบทั้งระบบทั้งในวงวานว่านเกลือของทั้งผู้บริหารเองทั้งนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องและตัวคนเสื้อแดงจากระบอบนี้ครับอาจารย์เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพระทักษิณเขาสร้างความเลวร้ายให้เป็นมรดกนะไว้ในแผ่นดินนี้ในคราวชุมนุมปี52ปี53ผมได้เคยคุยกับคนเสื้อแดงนะในระดับที่ไม่ถึงขั้นแกนนำแต่ว่าเป็นระดับที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเป็นกาดเขาบอกว่าที่เขาไปร่วมเนี่ยเพราะเขาเป็นคนจนคนในระบอบทักษิณสัญญาว่าถ้าหากว่าเสื้อแดงชนะนะครับสามารถยึดประเทศได้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะฟื้นคืนขึ้นเรายอมเสียไปเถอะไอ้ปราสาทหินเก่าๆอย่างพระวิหารเนี่ยแต่ผลประโยชน์ในทะเลที่เราจะได้มหาศาลก็คือว่าจากน้ำมันจากแก๊สธรรมชาติระหว่างไทยบริเวณเกาะกูดกับกัมพูชาถ้าหากว่าได้ตรงนั้นมาเนี่ยทักษิณสัญญาว่าคนที่ร่วมต่อสู้ทุกคนเนี่ยจะได้ถือสัมปทานนะครับจะได้ถือสัมปทานได้ถือหุ้นเขาก็จะเป็นเจ้าของหุ้นสัมปทานทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่กับรัฐบาลอื่นเนี่ยเขายากจนข้นแค้นถ้าเขาร่วมกับทักษิณเนี่ยโดยเป็นนปช.เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากลูกหลานจะได้อยู่อย่างสุขสบายเขาถึงยอมมาเป็นกาดให้พวกเสื้อแดงนปช.แล้วก็ยอมร่วมมือในการเผาบ้านเผาเมืองเพราะคิดว่าจะได้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันและแก๊สในอ่าวไทยเพราะว่าประเทศไทยจะยินยอมให้เสียดินแดงบางส่วนกับเขมรเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทะเลนี่คนที่เคยเป็นกาดเสื้อแดงเล่าให้ผมฟังครับเพราะฉะนั้นอุบาทอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกมิติเพราะคนเลวมาเป็นผู้นำครับการปล่อยนะครับอันธพาลคลองเมืองนี่ผลเสียหายนี่หลากหลายมิติจริงๆครับแล้วผลกระทบต่อมานะครับอย่างเมื่อวานที่เราพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมคนเสื้อแดงนะครับรัฐบาลนะครับทั้งสอรสทั้งรัฐบาลจะพูดถึงภาพลักษณ์ว่านะครับจะเกิดความรุนแรงจากการชุมนุมครับแล้วผลสุดท้ายก็คือเป้าหมายก็คือต้องการให้เลื่อนคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์ออกไปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคุณธิดาบอกว่าถ้าไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงนะครับก็ควรเลื่อนการพิจารณาทั้งคดีของตัดสินในกรณียกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับและคดีกรณีที่ปปช.เรื่องจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ในขณะเดียวกันครับคุณยิ่งลักษณ์ก็มีการให้สัมภาษณ์อยู่นะครับพาดพิงเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอยากให้มองเป็นเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความไม่สงบ
นี่แหละครับอ้างเรื่องความไม่สงบเข้ามาเพื่อให้ตัวเองรอดจากคดีทุจริตคอร์รัปชันครับอาจารย์มันทำงานสอดประสานกันหมดนะครับเหมือนอย่างกับเสียงจิ้งหรีดเรไรนั่นแหละครับพอตัวหนึ่งร้องท่านมันร้องทั้งป่าเลยนะครับเมื่อวานนี้สถานีวิทยุของทางราชการทุกสถานีครับข่าวต้นชั่วโมงพูดแต่เรื่องของผลโพของดุสิตโพอีกแล้วอ๋อที่เราพูดกันเมื่อวานไอ้มหาเปรตมาอีกแล้วนะครับดุสิตโพอีกแล้วนะครับจะเกิดการปะทะประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แม่ว่าไปเถอะ 80% นะที่โพจะมีการปะทะกันนะจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองถ้าหากว่าประชาชนเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรอิสระตัดสินออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นธรรมจะเกิดการนองเลือดมันสอดรับกันหมดทั้งนักวิชาการชั่วโพขายตัวสื่อมวลชนบัตรสีบัตรเถลิงนะครับร่วมกับไอ้พวกคนที่ถูกหลอกนะครับเป็นม้าที่ถูกสวมแว่นให้เห็นฟางเป็นหญ้าเนี่ยมันร่วมมือกันหมดเป็นขี้ข้ารับใช้ทักษิณยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นบริบทนี้มันเป็นบริบทที่กำลังจะแหกตาประชาชนต้องพูดกันตรงไปตรงมาเขานึกว่าประชาชนโง่แต่ประชาชนเวลานี้ฉลาดเกินกว่าที่รัฐบาลรักษาการจะหลอกได้เขาถึงไม่เชื่อและผมเชื่อครับว่าถ้าวันหน้าวันไหนก็ตามครับเลขาธิการกปปส.กำนันสุเทพเป่านกหวีดเที่ยวนี้แหละครับผมว่ามืดฟ้ามัวดินครับครับก็เห็นแล้วนะครับทั้งในส่วนของข้าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจต่างๆออกมาตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็บอกว่าจากเพื่อไทยโพนะครับที่บอกว่าคนที่เคยมาชุมนุมจากกปปส.นะครับก็จะไม่กลับมาชุมนุมอีกจำนวนมากที่เขาทำโพขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่าการตอบรับนะครับการต่อแถวเอาธนบัตรมาต่อกันต่างๆก็ยังเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตาในการถ่ายทอดในการเคลื่อนขบวนของกำนันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้เขาจะไปไหนต่อครับอาจารย์ก็หวังว่าผมไม่ทราบเหมือนกันฮะแต่ว่าลุงกำนันไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับพวกเราครับไปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาทำไมมีรัฐวิสาหกิจบางแห่งเนี่ยทำรายได้ให้กับประเทศชาติมหาศาลแต่ว่ามันเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้บำรุงความสุขให้ประชาชนนะครับแต่ว่าสร้างปัญหาเรื่องสุขภาพให้ประชาชนกำนันก็ไม่ไปครับอย่างโรงงานยาสูบเนี่ยพูดกันตรงๆอยู่ใกล้ๆนะครับโรงงานยาสูบเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างผลกำไรทำรายได้ให้ประเทศมหาศาลแต่ว่ากำนันไม่เอาพวกเราไปเยี่ยมเพราะอะไรครับเพราะว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจครับว่าลุงกำนันจะพาพวกเราไปเยือนรัฐวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมหาประชาชนต่อทุกชีวิตของคนไทยในแผ่นดินนี้ครับครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็แน่นอนมีการเคลื่อนพลผมก็เห็นการจัดเตรียมนะครับก็ต้องขอบคุณแม่ครัวด้วยเวลาเดินผ่านไปเนี่ยในการเคลื่อนพลแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมเสบียงนะครับก็ต้องขอกล่าวชื่นชมนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเสบียงด้วยในแต่ละวันเพราะว่าให้กับพี่น้องจำนวนมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับทุกหลายๆครัวที่อยู่ด้านหลังก็เห็นการจัดเตรียมอยู่อาจารย์มีอะไรฝากถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของกปปส.เราบ้างครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับผมคิดว่าทรายทุกเม็ดกรวดทุกก้อนเมื่อรวมกันแล้วสามารถสร้างพระเจดีย์ที่สูงตระหง่านได้วันนี้กาดที่ดูแลความปลอดภัยของพวกเราแม่ครัวทุกครัวที่ปรุงอาหารให้พวกเรารับประทานผู้ที่นำทุนทรัพย์มาร่วมบริจาคนะไม่ว่าจะเป็นข้าวทุกเมล็ดน้ำทุกหยดตลอดจนสิ่งที่จะยังประโยชน์ในการที่จะใช้เพื่อการขับไล่ทรราชรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระทั้งสิ้นขอให้พวกเราได้ร่วมกันมีขวัญกำลังใจเดินหน้าต่อไปครับเมื่อคืนนี้ตอนหัวค่ำลุงกำนันได้อ่านหนังสือของบุรุษนิรนามอีกฉบับหนึ่งบอกว่าเมื่อวันก่อนได้ฝากเงินมาบริจาค1ล้านบาทแล้วก็เห็นว่ารู้ดีว่าการต่อสู้นั้นต้องยืดเยื้อเพราะต่อสู้กับพวกคนที่หลงอำนาจมันใช้เวลาพอสมควรวันนี้ท่านบอกว่าจะออกมาร่วมชุมนุมก็ร่างกายไม่เอื้ออำนวยเพราะท่านเป็นผู้สูงอายุแต่ก็บริจาคมาอีก1ล้านบาทเป็นล้านที่2แต่ว่าไม่ประสงค์ออกนามท่านบอกว่าเหตุผลคือกลัวพวกอันธพาลที่เป็นบริวารของรัฐบาลจะไปยิงลูกหลานท่านที่บ้านนะครับเมื่อคืนนี้ตอนหัวค่ำลุงกำนันได้อ่านจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่สองหลังจากที่อ่านฉบับแรกก็คือของลูกหลานปู่เทียมชัยนันท์จากเมืองตากได้มีจดหมายมาแล้วก็ร่วมบริจาคเงินซึ่งคุณเทียมชัยนันท์นั้น
ป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ยืนหยัดกับอุดมการณ์คุณเทียมชัยนันท์เนี่ยนะครับคนเดิมเป็นคนจังหวัดชัยนาทแล้วก็ขึ้นไปรับว่าความเพราะเป็นทนายความไปปักหลักรับว่าความให้กับพี่น้องชาวเมืองตากสมัยก่อนโดยสารทางน้ำครับจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากชัยนาทขึ้นไปจนถึงแม่น้ำปิงไปถึงที่เมืองตากดูแลชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการว่าความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมปรากฏว่าเมื่อมีการเลือกตั้งลุงเทียมชัยนันท์ก็ลงสมัครส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับการเลือกตั้งมาโดยตลอดมาถึงปี2512จอมพลถนอมกิติกาจรเป็นนายกรัฐมนตรีนะในขณะนั้นต่อจากจอมพลสฤษดิ์เพราะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถึงอนิจกรรมเมื่อปี2508จอมพลถนอมขึ้นเป็นนายกแล้วก็จอมพลถนอมเนี่ยเป็นคนเมืองตากคุณหญิงจงกลภรรยาของท่านก็เป็นคนจังหวัดตากเช่นเดียวกันจังหวัดตากเนี่ยเป็นจังหวัดถิ่นกำเนิดของทั้งจอมพลถนอมและท่านผู้หญิงจงกลกิติกาจรปรากฏว่าเมื่อจอมพลถนอมตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคสหประชาไทยปี2512จอมพลถนอมก็ไปหาผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่จอมพลถนอมต้องการก็คือต้องการมีส.ส.สหประชาไทยในบ้านเกิดของตัวเองคือจังหวัดตากจอมพลถนอมไปเจรจากับลุงเทียมชัยนันท์ขอร้องว่าเที่ยวนี้เนี่ยมาอยู่พรรคสหประชาไทยสักครั้งหนึ่งได้ไหมที่แล้วมาอยู่ประชาธิปัตย์มาโดยตลอดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยในฐานะคนเมืองตากขอโอกาสให้สหประชาไทยได้เป็นส.ส.ของจังหวัดนี้สักครั้งหนึ่งได้ไหมโดยเชิญลุงเทียมชัยนันท์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคสหประชาไทยและจะให้ลงสมัครส.ส.ที่จังหวัดตากคำตอบคืออะไรครับคำตอบลุงเทียมชัยนันท์ปฏิเสธครับบอกว่าอุดมการณ์เปลี่ยนไม่ได้ขายไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ขอลงในนามพรรคประชาธิปัตย์และในที่สุดครับผลการเลือกตั้งจังหวัดตากพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมแพ้การเลือกตั้งครับนี่คือเรื่องที่ลุงเทียมชัยนันท์ได้ยืนหยัดในอุดมการณ์อันมั่นคงว่าซื้อไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะมันเป็นอุดมการณ์ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันต่างกับพวกรัตดาวันวงศรีวงพวกจักรพันธ์ยมจินดาพวกไอ้อะไรทั้งหลายที่ไปกันทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคนวันก่อนกับคนวันนี้มันต่างกันแล้วเมื่อวันนี้นะครับลูกหลานลุงเทียมชัยนันท์เขาก็มีจดหมายมาถึงลุงกำนันแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่ออุทิศส่วนกุศลนึกถึงการต่อสู้ของบรรพชนต้นตระกูลของเขาสิ่งเหล่านี้แหละครับผมถึงเรียนพี่น้องว่าทำดีถึงแม้ว่าชีพนะจะหมดสิ้นแต่เกียรติศักดิ์ของความดีนั้นยังคงอยู่ถ้าทำชั่วขายตัวเป็นขี้ข้าของทักษิณไม่ทันตายหรอกครับยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่สังคมเขาก็สาปแช่งประณามแล้วจึงขอย้อนกลับมาว่าเงินคอร์รัปชันเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้ครับพี่น้องครับผมอย่างที่บอกนะครับที่นะครับหลักการที่ทุกคนเข้าใจรู้กันก็คือว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวครับอุดมการณ์ของเรานะครับต้องยึดมั่นไว้แม้ว่าร่างกายนะครับเหนื่อยบ้างท้อบ้างพักก็หายนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเราอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ผลประโยชน์สุดท้ายก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนเราต่อสู้เพื่อชาติเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ก็ต้องยึดมั่นต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมัยเจริญช่างมากครับขอให้พี่น้องตบมือส่งเสียงให้กำลังใจนะครับขอให้ชัยชนะเป็นของพวกเราในวันครับ